สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo นี่ของเต็มโต๊ะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมารวมแกดเจ็ตสมาร์ทโฮมของทาง Tensy กันหน่อยดีกว่าใครที่ใช้ Apple HomeKit อยู่หรือว่าเป็นสาวก Apple เนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนก็เพราะว่าแกดเจ็ตของทาง Tensy เนี่ยสามารถลิงก์ไปยัง Apple HomeKit ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้ HomeKit เนี่ยแกดเจ็ตทั้งหมดของทาง Tensy ก็จบภายในแอปของเขานั่นเองนะใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปนี้แล้วก็โอ้โหมีอีก2คลิปเลยก่อนจะลงรีวิวทีละตัวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราเอาแกดเจ็ตอะไรกันมาบ้างก็จะมีหลอดไฟอัจฉริยะนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ลงผ่านตัว Apple HomeKit ได้เลยนะก็ติดตั้งง่ายๆผ่านสแกน QR Code ได้เลยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนโทนสีได้ปรับเพิ่มลด Brightness อะไรอย่างนี้เนาะตัวต่อมาก็จะเป็น Switch Module นั่นเองตัวนี้อัจฉริยะมากๆแค่ดูหน้ากล่องก็รู้แล้วโหดขนาดไหนรู้เพียบเลยใช่ไหมก็สามารถใช้ได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับหรือว่าใครมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆหรือว่าไฟเส้นเนี่ยไอตัวนี้ก็รองรับไฟ12โวลต์สามารถเอามาเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมได้เหมือนกันนะสวิตช์โมดูลใช่ไหมก็ต้องเป็นสมาร์ทสวิตช์ใช้เป็นพวกสวิตช์เปิดปิดไฟ1แก๊ก2แก๊กได้หรือว่าจะใช้ฟังก์ชันที่คล้ายกับสมาร์ทปลั๊กก็ได้ตัวต่อมาก็จะเป็นดาวไลท์นั่นเองนะครับนี่ BEEVON B1 หรือเปล่าก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับติดตั้งง่ายมากเดี๋ยวนี้บ้านออกแนวมินิมอลก็พลาดไปไม่ได้กับไฟดาวไลท์เนาะแล้วในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนั่นเองก็คือเปลี่ยนไฟปกติทั่วไปไฟตามท้องตลาดหรือไฟที่มันไม่อัจฉริยะเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาสามารถควบคุมผ่านแอปผ่านเสียงได้ง่ายๆผ่านสวิตชิ่งตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นไฟพวกเนี้ยตามท้องตลาดหรือไฟไม่กี่บาทเนี่ยก็เอามาควบคุมได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวใหญ่ๆอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นไฟติดเพดานนั่นเองนะติดตั้งง่ายมากแล้วก็ใช้งานเนี่ยก็สาย L สาย N เนาะทั้งหมดไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแสงโคตรสว่างแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะปกติไฟ Tensy เนี่ยสามารถหลีได้หรือว่า adjust ได้ระดับ 0.01 เลยนะก็คือตั้งได้แม่นยำมากๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเอ้าไม่ใช่ของ Tensy ของ Philips มายังไงไม่ใช่ตัวนี้เขาก็โคกันนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ของทาง Philips Hue เนี่ยสามารถเอาไปต่อกับแอป Tensy ได้ด้วยนะนอกจาก Philips เนี่ยก็จะมีตัว Nano Leaf หรือว่าแบรนด์อื่นๆตามนี้เลยนะครับผมมาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่าก็แน่นอนอุปกรณ์ Tensy ก็ต้องใช้ผ่านแอป Tensy นั่นเองมาล็อกอินปกติกันหน่อยใช้เป็น Apple ID WeChat หรือว่า LINE ก็รองรับนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็น Google ของเราเนี่ยใช้เป็น Google นะอันนี้แล้วจัดกรุ๊ปแล้วก็ได้ทำการแอดพวกอุปกรณ์เอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วแอดอุปกรณ์ของทาง Tensy ก็ทำได้ง่ายๆเลยเนาะอย่างแรกเลยจะต้องมี Home Center ก่อนนะครับผมนี่แล้วก็ทำการติดตั้งไว้แล้วใครยังไม่ได้ดู EP แรกๆเนาะก็เพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะรองรับอุปกรณ์ Zigbee เนาะอุปกรณ์ที่เราได้นำมาเนี่ยก็จะเป็น Zigbee ซะส่วนใหญ่ลองกดเปิดปิดกันหน่อยดีกว่าแล้วก็ตั้งกลุ่มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ Default Room Light Group ปุ๊บก็จะห้องสว่างแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมเราสามารถปรับโทนสีได้หมดเลยนะอุปกรณ์ของทาง Tensy เนี่ยเราก็จะมีตัวนี้ Smart Dial ใช่ไหมในการหมุนควบคุมนั่นเองนะครับตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างซีนหรือว่าปรับแต่งอะไรเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าเราตั้งเอาไว้เนี่ยกด2ทีเพื่อทำการปิดอุปกรณ์อัจฉริยะนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาไล่ดูทีละตัวกันหน่อยดีกว่าเบิกปลั๊กพ่วงมาก่อนเลยและนี่เป็นไฟเพดานของเขานั่นเองนะครับเป็นไงดูมินิมอลนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวสาย N สาย L แล้วก็สามารถหมุนบิดเพื่อล็อกหรือว่าปลดล็อกได้ง่ายๆแบบนี้เลยชึบแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตั้งเขาก็จะมีพุกกับสกรูมาให้เนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับสาย N สาย L รวมถึงสแกน QR โค้ดเพื่อทำการติดตั้งก็ง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อยแต่เราไม่มีเพดานให้ติดเดี๋ยวเรามาต่อปลั๊กแล้วก็ใช้งานตรงนี้ให้ดูกันก่อนหน่อยดีกว่าแล้วก็เสียบสาย N สาย L ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ของเราเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเช่เสียบปลั๊กไปก็ติดขึ้นมาเลยนะโคตรสว่างหน้าเรามืดไปเลยรีวิวนี้อาจจะวูบวาบนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเรากดค้างเข้าไปชวบนี่ก็มาปรับไว้ในตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปมันจะมีอยู่3แท็บเนาะด้านบนก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิสีได้ง่ายๆแบบนี้เนาะลองโทนอุ่นกันบ้างนี่เป็นไงฉากหรือว่าหน้าเราก็จะเป็นเหลืองๆนะแต่นี้ก็จะโทนเย็นเลยนะครับผมเขาจะบอกเควินมาด้านขวาบนเลยนะเดี๋ยวเราขอปรับ brightness ลงมาหน่อยหน้ามืดเลยนี่สัก 50% แล้วก็ด้านขวาตรงนี้เราก็จะสามารถมาตั้งค่าแบบละเอียดได้อีกทีนึงนะครับผมว่าจะให้ brightness transition เนี่ย2วิแล้วก็ color temperature change เนี่ยก็2วิตรงนี้นั่นเองนะครับ fade time เวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะได้ไม่วูบว่าไปเนาะเราก็สามารถตั้งได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันเปิดปิดเร็วๆตั้งได้ถึงระดับ millisecond เลยนะครับผมโอ้มาหน้าหลังเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตรงกลางที่มันติดขึ้นมาด้วยก็จะเป็นตัวไฟที่เรากรุ๊ปเอาไว้นั่นเองนะครับดูตัวต่อมากันหน่อยดีกว่าตัวนี้ก็รองรับ HomeKit นะทุกตัวเนี่ยรองรับ HomeKit หมดเลยก็จะเป็นตัว
ดาวไลท์นั่นเองนะครับก็จะมีตัว QR code สามารถสแกนได้ตรงนี้ตัวไดมิเตอร์เขาก็จะบอกมาเลยนะว่า96แล้วก็คูณ52มิลลิเมตรนั่นเองตัวไฟเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีสายไลน์กับสายนิวตันมาให้อันนี้เดี๋ยวเราขอเสียบใช้งานไปก่อนแวบนี่เรียบร้อยเป็นไงสว่างจัดๆนะลองกดด้านขวาบนนี่ default room dimming ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับโหโคตรสว่างเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยเพื่อทำการเซตติ้งหรือว่าเข้าไปยังการตั้งค่าแบบละเอียดเนาะก็จะสามารถมาตั้งได้เหมือนไฟติดเพดานเลยใช่ไหมละเอียดมากส่วนตรงนี้เราได้ทำการกรุ๊ปเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากดกรุ๊ปที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยชวบนี่มันก็จะปิดไปทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่ากดเปิดมาอีกทีนึงทั้ง2ดวงนี้ก็จะเปิดพร้อมกันเลยทั้ง2ตัวนี้ก็คือใช้สายไลน์นิวตันจากบ้านเราเนี่ยแล้วก็ติดตั้งกับอุปกรณ์อัจฉริยะได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีไฟเก่าๆหรือมีไฟที่จะต้องเชื่อมต่อก็สามารถใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เขาก็จะมีเวอร์ชั่น2มาเรียบร้อยแล้วนะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสายไลน์กับสายนิวตันทั่วไปใช่ไหมก็ power supply มาจากไฟบ้านเนาะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวไฟเก่าๆหรือว่าไฟตัวยี่ห้ออื่นๆเนี่ยอะไรก็ได้แต่ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่เนี่ยก็จะต้องดูตัวเก่าก่อนนะเขาก็จะบอกมาเลยว่าใช้อยู่ที่260มิลลิแอมป์เนาะสวิตชิ่งตัวเก่าของเขาเนี่ยแล้วก็ power supply เท่าไหร่อ้าวโอเคไฟบ้านเราถูกต้องเสียบแล้วก็ขายตัวใหม่เข้าไปใช้แทนตัวเก่าง่ายๆแบบนี้ได้เลยเนาะเรียบร้อยเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนไฟตามท้องตลาดหรือว่าไฟทุกยี่ห้อทั่วไปเนี่ยให้เอามาสามารถควบคุมในแอป Tensi เท่านั้นยังไม่พอนะตัวนี้ทำได้เยอะมากเลยไอ้ Switching อันใหม่หรือว่าเวอร์ชั่น2ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่2นั่นเองนะครับนี่ก็กดเปิดปิดง่ายๆขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวกดค้างเข้าไปก่อนชูแอปเขาจะแบ่งโซนมาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าต่ำกว่าเส้นปะหรือว่าตรงโซนสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้ถึงทศนิยม2ตำแหน่งเลยนะครับผมคือแบบว่าดิมแล้วดิมอีกดิมจนแบบว่าจะปิดสนิทแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปิดอะไรแบบเนี้ยเผื่อใครอยากได้ไฟสลัวนอนกลางคืนจะต้องเปิดไฟไว้หน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตรงนี้สามารถคุมได้ถึง 0.01 เลยนะก็เพราะว่าเวลาติดตั้งเนี่ยเขาจะให้เราเมเชอร์แบบว่าละเอียดมากๆเลยว่าไฟตอนเนี้ยมันเปิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าปิดอยู่เดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่อย่างตอนแรกเลยติดตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถามนะครับผมว่าเรทแม็กเคอร์เรนท์เท่าไหร่ของเรานี่ก็ถูกต้องนะครับผม260กดโอเคไปเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับผม minimum brightness calibration ของเรานี่ก็ทำการคาลิเบรตมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เผื่อไม่เห็นนะครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยจะต้องทำตอนปิดไฟนะเราจะได้รู้เลยว่า minimum หรือว่าต่ำสุดที่เขาเนี่ยเปิดได้มันประมาณเท่าไหร่เนาะอันนี้ light on กดเข้าไปลดมาครึ่งนึงแล้วก็ยังเปิดอยู่ไลออนนี่ก็ยังเปิดอยู่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมปิดไฟห้องนอนนิดนึงกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็ยังไลออนอยู่ใช่ไหมแล้วกดไปอีกทีนึงไลก็ยังไลออนโอเคตอนนี้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นมาหน่อย450 500ถึง600600เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ละเอียดกว่านี้ก็กดบวกทีละจุดหรือว่าค่อยๆเลื่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนี้ก็พอใจแล้วแล้วกด light off ไปได้เลยนะครับผมเขาก็จะเซตค่าเนี่ยเป็นมินิมัมมันก็จะกระพริบแล้วก็ตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตั้งครั้งแรกก็จะมีโหมดตรงนี้ wiring mode นะครับผม reverse หรือว่าจะเป็น direct connection ก็ได้เราลองกลับมาเป็น direct connection ก็คือถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยเราเสียบสายไฟผิดขั้วใช่ไหมหรือว่าสลับกันเนาะก็จะทำการเปลี่ยนโทนอุ่นให้เป็นโทนเย็นโทนเย็นให้เป็นโทนอุ่นเนาะเชื่อเผื่อไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองมาเปิดให้ดูกันหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ที่โทนอุ่นในขณะที่ตัวมือถือเนี่ยมันอยู่โทนเย็นเนาะเรากลับไปเป็นโทนอุ่นนี่มันก็จะไปโทนเย็นอันนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไขใหม่เนาะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย direction ชุบๆ reverse connection แค่นี้เองเขาก็จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็อันแรก dual color temperatureอันนี้ก็เป็น dual color นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบไฟอีกรุ่นนึงอ่ะมีแค่ขั้วบวกขั้วลบเนาะอันนี้ก็จะมีทั้ง3เส้นเลยก็เลยใช้เป็นตัว dual color temperature อีกอันนึงก็จะเป็น mono color temperature นั่นเองเนาะแล้วก็ light curve setting นี่สามารถมาตั้งได้เลยนะว่าเวลาจะเปิดไฟเนี่ยให้มันวูบขึ้นเลยหรือว่าค่อยๆดิมขึ้นมานะครับผมนี้เราเป็น fast ละกันกด complete แล้วก็ลองปิดเปิดให้ดูนะครับผมปิดชึบแล้วก็เปิดนี่มันก็จะเปิดแบบรวดเร็วขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราขอตั้งเป็น slow แล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพ slow กด complete ตอนนี้ไฟปิดอยู่ใช่ไหมกดเปิดมันก็จะค่อยๆเปิดประมาณนี้เลยนะครับผมมันจะให้ฟีลแบบเหมือนสมาร์ทโฮมอ่ะเวลาเปิดประตูเข้ามาแล้วไฟค่อยๆดิมขึ้นทีละดวง2ดวงเนาะแต่เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงกลางดีกว่าเวลาโชว์แบบเปิดปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะได้เท่าๆกันเนาะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งเฟสไทม์ของแต่ละอันให้มันไม่เท่ากันสามารถทำได้เยอะมากเลยตัวสวิตชิ่งของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยโอ้เชี่ยทางเทนซี่เนี่ยเขาก็จะมีดาวไลท์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เป็นแบบตัวนี้ใช่ไหมสีขาวๆแล้วก็ใช้เป็นวงกลมๆเนี่ยอยากจะได้ที่มันอัปเกรดขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถหมุนได้หรือว่าสว่างกว่าเดิมนะครับผมเขาก็จะมีตัวนี้นี่เป็นไงดูดีแล้วก็หรูหราพรีเมียมขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าใช้ของ Tensy เลยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้กับคอนโทรลเลยใช่ไหมเหมือนกับตัวไฟติดเพดานแล้วก็เป็นดาวไลท์น่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ของไอที่มันไม่ใช่ของ Tensy เนี่ยแล้วเราก็อยากจะมาใช้กับแอปเนี่ยก็แค่ติดตั้งคอนโทรลเลอร์ไปเท่านั้นเองนะครับอ่ะเราก็จะมีตัวนี้ชึบดิมมิ่งนี่เปิดปิดขึ้นมาตัวนี้เลยนะครับผมตัวที่เพิ่งเอามาเนาะแล้วเราก็สามารถมาควบคุมแล้วก็มาใช้งานได้เลยเนี่ยมันจะมีโทนอุ่นหรือว่าปรับโทนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ปรับความสว่างเนี่ยได้ละเอียดมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหลายดวงใช่ไหมเราก็มาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมกรุ๊ปคำว่ากรุ๊ปนะแล้วกรุ๊ป with other device เราก็มาสร้างได้เลยแต่ของเราเนี่ยสร้างไว้อยู่แล้วนะฮะเป็นเลข2แล้วการกด complete นี่เราก็จะได้กรุ๊ปเลข2มาเรียบร้อยเวลากดเปิดปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดปิดทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันหน่อยดีกว่าชึบปิดที่ไม่พอเดี๋ยวขอถอดปลั๊กเจ้าตัวไฟติดเพดานไปก่อนนะกรุ๊ปตะกี้ที่เราเพิ่งสร้างใช่ไหมกรุ๊ปเลข2อีกข้อดีนึงเลยเนี่ยเวลาเรากรุ๊ปอะแล้วก็ไฟของทาง Tensy เนี่ยเขาจะมีตรงนี้ Hyper Sync นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดฟังก์ชันนี้มาแล้วเนี่ยเวลาเปิดไฟหรือว่าปิดไฟเนี่ยเขาจะทำงานพร้อมกันหมดเลยนะปกติแล้วไฟเพดานบางทีเนี่ยเราตั้งกรุ๊ปเอาไว้แล้วแล้วเวลาเราเปิดปิดไฟอันไหนที่มันเชื่อมต่อเร็วมันก็จะเปิดก่อนหรือว่าไหนที่มันค่อนข้างดีเลย์มันก็จะเปิดทีหลังใช่ไหมแต่ว่าของตัวทาง Tensy เนี่ยเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเราก็จะมาเปิดปิดให้ดูนี่กดไปทีนึงเนี่ยเขาก็จะเปิดปิดทีเดียวทุกดวงเลยนะครับผมแล้วปิดทีนึงเขาก็จะทำการปิดพร้อมกันหมดเลยนะตรงนี้เราก็จะต้องตั้งค่าด้านในเนี่ยให้มันเท่ากันด้วยนะ okay. อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีนึงของทาง Tensy เลยนะครับผมก็คือกดทีเดียวเนี่ยเขาก็จะเปิดมาพร้อมกันหรือว่ากดอีกทีนึงเขาก็จะปิดพร้อมกันหมดทุกดวงแบบที่เห็นเลยเนาะ Hyper Sync นั่นเองนี่หรือว่าจะเป็นตามคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆได้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะโหดมากๆเรื่องแสงสว่างนี่ยกให้เขาเลยไหนๆก็มาเรื่องแสงสว่างแล้วใช่ไหมฟิลิปฮิวเพื่อนๆน่าจะมีอยู่แล้วเนาะเขาก็คอนเนคแล้วก็ใช้งานกับแอป Tensy ได้เหมือนกันนี่เลยนะครับฟิลิปฮิวไลท์กดปิดไปก่อนกดค้างนี่โคตรสวยเลยเขาไม่ได้แค่กดเปิดปิดได้อย่างเดียวนะเขาคัสตอมไมค์คือแบบว่าเอามาใช้ได้หมดทุกฟังก์ชันเลยอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวไฟ RGB ใช่ไหมแล้วก็จะสามารถมาปรับสีแต่งโทนอะไรอย่างเงี้ยทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ไปสีม่วงต้องดูจากที่มันสะท้อนผ้าม่านใช่ไหมดูตรงๆนี่เป็นแสงสีขาวดูไม่รู้เรื่องเพราะมันดูผ่านกล้องโอเคแล้วก็ถ่ายไปอีกทีนึงเราก็จะมาปรับโทนสีโทนวอร์มหรือว่าโทนโคลตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโทนอุ่นกันหน่อยแล้วก็มาโทนเย็นนี่ก็จะมาควบคุมผ่านแอป Tensy ได้เหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมี Nano Leaf เหมือนกันเนาะโอ้เช่แต่ทีนี้เรามีอุปกรณ์เนี่ยเต็มไปหมดเลยอยู่ในแอป Tensy แต่แล้วก็มีอีกหลายอุปกรณ์ที่อยู่ใน Apple HomeKit อยากจะเอามาสร้าง Schedule หรือจะมากดปิดพร้อมกับอุปกรณ์อื่นก็ทำได้ง่ายๆเลยนะกดด้านขวาล่างนี่ตรงนี้มีแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยจะเห็นคำว่า HomeKit นะกดเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นชื่อบ้านของใน Apple HomeKit ที่เราลิงก์เอาไว้เนาะถัดมาอีกแท็บนึงก็จะเป็น Accessory ที่เราได้ทำการBinding หรือว่าทำการ Bridge ไปยัง Apple HomeKit นั่นเองตรงนี้กด Dimming นี่ก็จะเป็นไฟดวงนี้เปิดขึ้นมาแล้วไฟตัวถัดมาก็เปิดขึ้นมาเหมือนกันสองดวงแล้วแล้วก็ตรงนี้นะ Controller ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนี่เลยนะครับ3ดวงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะลิงก์ไป Apple HomeKit ใช่ไหมก็เข้ามาที่ HomeKit ก่อนชึบApple Home เสร็จแล้วก็ให้กดขวาบนบวกนะกดเลยแล้วก็กด Accessory ก็มาทำการสแกน QR Code ด้านหลังของเจ้าตัว Home Center เท่านั้นเองนะครับผมมันก็จะทำการ Brightening หรือว่าทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ของ Tensy เนี่ยเข้ามายัง Apple HomeKit นั่นเองนี่แล้วก็มาในบ้านของทาง Tensy กันหน่อยดีกว่าเราแยกบ้านไว้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวมีอุปกรณ์อีกตัวนึงหลอดไฟตัวนี้ก็สามารถติดตั้งผ่าน Apple HomeKit ได้เลยนะหลอดไฟของทาง Tensy นั่นเองก็จะมี QR Code มาให้พร้อมสแกนเลยโอเคเสียบเข้าไปก็ใช้งานได้อยู่ตรงนี้ละกันห้านี่ไว้ก็เบาะอย่างนี้เลยไม่มีที่จะติดแล้วนี่ก็จะเป็นหลอดไฟดวงแรกที่มันเปิดแล้วก็ติดขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วก็สามารถมาปรับแต่งอุณหภูมิเปลี่ยนโทนได้ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นโทนเย็นเรียบร้อยแล้วก็มาโทนอุ่นสุดก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวดิมเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าจะได้ไม่เข้าหน้าเข้าตานี่อุปกรณ์ของทาง Tensy เนี่ยมัน Binding หรือว่า Bridge มาเรียบร้อยก็มากดเปิดปิดผ่าน Apple HomeKit อย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วดวงถัดมาชึบนี่ก็เปิดขึ้นมาต่อมานะครับผม
แล้วก็ดวงสุดท้ายเปิดขึ้นมาเลยนี่ก็เปิดมาหมดทุกดวงยกเว้นไฟเพดานที่เราเพิ่งถอดไม่มีที่จะเสียบจริงๆนอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ย door sensor window sensor หรือว่าจะเป็นตัว smart switch ตัวนี้ smart dial ก็มาเหมือนกันนะครับด้านล่างเลย smart dial 01แล้วก็สร้างเอาไว้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าดับเบิลคลิกไม่คลิกทีเดียวให้มันปิดแบบนี้นั่นเองนะครับคลิกทีนึงแสวปมันก็จะเปิดมานั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ในตัวของ Apple เนี่ยมันก็จะสามารถสร้างออโตเมชันของเขาอีกทีนึงได้เหมือนกันหรือจะมาสร้างจากตัวอุปกรณ์ของมันเองก็ได้เนาะก็เหมือนกันกับ App Trency เนาะก็มาที่ออโตเมชันด้านขวาล่างนี้เลยเนี่ยเราก็สร้างเอาไว้เต็มไปหมดเลยกด1ทีก็ให้ไฟมันเปิดมานั่นเองนะครับแล้วกดอีก1ทีมันก็จะปิดให้อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่ากด1ทีแล้วเนี่ยเราทำการหมุนมันก็จะปรับอุณหภูมิให้กลายเป็นโทนอุ่นนะนี่เรียบร้อยก็จะเหลืองๆ เลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าหมุนไปทางซ้ายก็จะเป็นโทนเย็นนั่นเองเรียบร้อยก็จะได้โทนเย็นมาแล้วปิดไปก่อนสว่างมากๆเลยเรื่องแสงจัดเต็มสุดๆแล้วก็กลับมานะครับผมก็จะเป็นตัว Smart Switch ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นตัว Switch Module เสียบใช้งานมาเรียบร้อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเรา insert ให้ดูอีกทีนึงคือมันทำได้หลายฟังก์ชันมากเลยนะไม่ว่าจะแทนสวิตช์ผนังเปิดปิดธรรมดาเนี่ยให้ควบคุมผ่านตัวโมดูลสวิตช์ได้หรือว่าจะใช้ผ่านพวกเรดาร์เซนเซอร์ใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยบางคนก็ไปต่อไฟชั้น12โวลต์ก็ได้เหมือนกันทำได้เยอะมากๆอันนี้อยู่ในแอป HomeKit ใช่ไหมลองกด on ดูสิอันแรกชุบนี่มาแล้วอันที่2ปุ๊บหน้าก็เหมือนกับสมาร์ทปลั๊กเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับไฟกระแสสลับหรือว่าใช้กับไฟบ้านทั่วไปกดปิดกดปิดนี่หรือว่าจะมาตั้งออโตเมชันก็ได้มันก็จะสามารถมาแอดออโตเมชันตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอ้โหทำได้เยอะมากๆกลับมาที่ Add Trency ตัว Default Room Switch นี่กดขึ้นมากดขึ้นมาเป็นไงใช้งานง่ายไหมตอนต่อเนี่ยอาจจะงงนะเพราะว่ามันสามารถทำได้หลายแบบเดี๋ยวจะขึ้นให้ประมาณนี้เลยนะครับผมลองกดเข้ามาดูตัวเต็มๆกันหน่อยดีกว่ามันก็จะเป็นตัวนี้กดเข้าไปเลยเราจะมากดเปิดปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับชึบชึบสองแก๊กนะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยหลังจากที่เข้ามาดูในตัวเซตติ้งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนี้เป็น default switch นะครับผมสามารถมาเปิดปิดฟังก์ชันของเขาได้หรือว่าด้านล่างตรงนี้ก็จะมีคำว่าบัตตอนนะบัตตอนหนึ่งบัตตอนสองแต่เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเลือกได้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้เราใช้เป็น toggle output นะก็คือกดเปิดปิดถ้าเกิดว่าเป็น locket switch มันก็เหมือนกับว่าเราใช้สวิตช์ผนังแต่ตอนนี้เราไม่ได้เสียบอยู่ใช่ไหมสวิตช์ S1 S2 เนาะแล้วก็จะมี interlock อีกถ้าเกิดว่าใช้ interlock เนี่ยลองกดขึ้นมาก็ได้ช่วยกด complete ก็คือมันจะสามารถเปิดได้ทีละอันนั่นเองนะครับอินเตอร์ล็อกของเขาเนาะกดเข้ามาเลยนี่ถ้าเกิดว่าเปิดที่2เราก็จะเปิดอันที่1ไม่ได้เห็นนะมันก็จะสลับกันนั่นเองนะครับเผื่อใครใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นแบบว่า one way ไม่สามารถแบบเปิดพร้อมกันได้ก็จะเป็นประมาณนี้อินเตอร์ล็อกเนาะโอ้โหโคตรฉลาดเลยทำได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวขอกลับไปก่อนให้มันเป็นแบบปกติลองกลับมาใช้ดูซิโอเคเปิดได้2ดวงปกติทั่วไปและนี่ก็จะเป็นตัว Switch Module ของทาง Trency นั่นเองนะครับคือแบบว่าทำมาทีเดียวทำมาให้มันใช้ได้หมดทุกอย่างเลยเป็นทั้ง Smart Plug Smart Switch แล้วก็เป็นทั้งตัว Controller ด้วยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น LiDAR Sensor ใช่ไหมก็จะสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ก็ยังตรวจจับความสว่างได้อีกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครนี่เอาไปใช้แบบว่าดัดแปลงลองมาดูตรงออโตเมชันกันหน่อยดีกว่านะครับผมด้านขวาบนก็กดบวกเขาก็จะมีตัว Suggest Scene ให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะหรือว่าจะมาสร้างเองก็ได้นะง่ายๆเลยเหมือน Apple HomeKit แหละโอเคและนี่ก็จะเป็นรวม Gadget Smart Home จากทาง Trency นั่นเองนะครับขอเก็บอุปกรณ์ก่อนตอนนี้ตามองอะไรไม่เห็นเลยมัวไปหมดไฟของทาง Trency นี่สว่างจริงๆเวลาแอดอุปกรณ์เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะก็กดด้านขวาบนบวกแล้วก็ add accessory ก็ทำเหมือนกันเกือบทุกอุปกรณ์เลยนะก็มาแล้วนะครับผมก็ทำการกด add ตั้งชื่อหรือว่าเราเนี่ยพอใจแล้วกด next แล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยเนาะก็จะมากดเปิดปิดได้เหมือนเดิมเลยกดเปิดนี่กดไปอีกทีนึงก็จะสว่างขึ้นแล้วใช่ไหมกดปิดชึบปิดอีกทีนึงก็ง่ายๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ Trency ดูในส่วนของภายในแอปกันหน่อยดีกว่าก็อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็มาดูการตั้งค่าไม่มีให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะให้เรามาที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็มาที่ Trency เจอแล้วนี่ก็กดเข้ามาเลยแล้วก็ Language ให้เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะแค่นี้เองก็ง่ายๆเลยใช่ไหมลองกลับมาดูภายในแอปกันหน่อยแล้วก็ตัวแอปช่วยไม่ต้องคิวแอปเลยก็สามารถใช้เป็นแบบภาษาไทยได้เลยนะครับผมเป็นไงตัวนี้เขาก็
ได้ทำการแก้ไขพวกภาษาอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็ใช้แบบลื่นๆไปเลยข้อดีก็คือเวลาเราสร้างออโตเมชันเนี่ยด้านขวากดบวกเราอ่านภาษาไทยมันก็จะเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมหากจุดๆก็ให้ทำอะไรแบบนี้นี่ตารางเวลาตั้งเวลาถอยหลังหรือว่ากำหนดรีสตาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่ง Android นะใช้ภาษาไทยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วตัวนี้เขาได้ทำการอัปเกรดมาเรียบร้อยสำหรับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยปรับได้ตั้งแต่ 0.01% เลยนะครับผมนี่โอ้โหละเอียดไปไหนนะตอนแรกนี่มันจะไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาได้ทำการอัปเดตแล้วก็ใช้แบบละเอียดได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นสวิตชิ่งตัวด้านหลังอันนี้นั่นเองนะครับผมยกขึ้นไปแล้วก็โอ้โหสว่างจัดๆแล้วก็มาข้างล่าง 0.0 นี่มองแทบไม่เห็นเลยนะว่าเปิดไม่ต่างเลยใช่ไหมแต่ว่าเปิดอยู่นะครับผม 0.02% แล้วก็จะต้องปิดไฟมาดูกันถึงจะแยกออกขนาดนั้นเลยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปแรกๆก็อย่าลืมกลับไปดูได้เลยนะครับผมส่วนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับหรือว่าการติดตั้งของแต่ละตัวแบบละเอียดเลยเนี่ยก็สามารถดูได้ในช่องทาง YouTube ของ Tensei เลยนะทิ้งลิงก์ Channel เอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเหมือนกันโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตสมาร์ทโฮมเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย